สิ่งต่อไปนี้ทำให้ผมอึ้งนะครับแล้วก็เข้าใจว่าทำไมลีโอนาร์โดดาวินชีถึงเป็นยอดบุคคลอัจฉริยะนี่คือรถยนต์พลังงานคนนะครับที่ออกแบบแล้วก็คิดมาเมื่อ500ปีที่แล้วแน่นอนว่าตอนนั้นยังไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ไฟฟ้านะครับแต่ดาวินชีก็คิดค้นเครื่องมือเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นได้อันนี้นะครับดาวินชีเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการเขียนแผนที่แล้วก็เมืองมากตอนนี้เราสบายมากนะครับมี Google Map แต่ดาวินชีนะครับเป็นคนแรกนะครับที่สามารถเขียนแมปได้ด้วยเครื่องมือที่เขาประดิษฐ์ขึ้นแล้วก็จินตนาการของเขานะครับแต่สิ่งที่แปลกคือมันแม่นยำมากครับทุกคนต่อมานะครับเขายังเป็นคนคิดค้นต้นแบบของเฮลิคอปเตอร์ครับมันคือตัวนี้เลยหลักการเดียวกันกับเฮลิคอปเตอร์นะครับรวมถึงเครื่องล่อนอย่างแบบพาราชูตเนาะคิดดูดิคิดได้ไม่ประมาณ500ปีที่แล้วนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวงการการออกแบบนะครับนั่นคือทฤษฎีของวิทูเวียนแมนนี่นะครับคือเขาศึกษาสัดส่วนของมนุษย์นะครับเก็บข้อมูลวิเคราะห์นะครับจนได้หลักการมาก้อนหนึ่งที่บอกว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นสัดส่วนที่มันเพอร์เฟกต์ที่สุดจึงเกิดทฤษฎีของโกลเด้นเซกชันหรือว่าสัดส่วนทองคำนะครับต่อมานะครับเรื่องกายวิภาคเนี่ยคือเขาเป็นคนที่อินอะไรแล้วก็อินมากๆนะครับเขาศึกษาเรื่องกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยโดยการขอของคนนะครับมาผ่าเมื่อคนนั้นหมดอายุไขแล้วนะครับเขาก็ไปขอนะครับมาผ่ามาศึกษานะครับแล้วก็สเก็ตเก็บไว้ทุกอย่างคือต้องอินขนาดไหนถึงทำขนาดนั้นได้นอกจากนั้นแล้วเขายังประดิษฐ์อาวุธได้ด้วยครับอันนี้คือหน้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับสามารถยิงหินยิงอะไรได้นอกจากนั้นนะครับเขายังประดิษฐ์ชุดประดาน้ำด้วยทุกคนอันนี้คือต้นแบบของชุดประดาน้ำนะครับคือก็จะดูว่ามันก็คล้ายกับของปัจจุบันที่มันใช้กันเนาะนี่มีตีนกบด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ขานะเอาไว้ใส่มือและต้องบอกว่าดาวินชีเนี่ยเป็นคนที่ลึกลับนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงหรือว่าอินโทรเวิร์ตก็ว่าได้คือสมุดบันทึกของเขาหลายเล่มนะครับเขามีการเขียนแบบกลับหลังนะครับกลับหลังไม่พอนะครับยังกลับด้านด้วยการที่คนอื่นมาอ่านข้อมูลเขานะครับคือเรียกว่าเนิร์ดสุดๆนะครับแต่สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่นะครับเขาทำมาเพื่อผู้คนให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับเช่นอันนี้นะครับเป็นต้นแบบสะพานที่ไม่ใช้ตะปูไม่ใช้อะไรเลยนะครับคือใช้ไม้มาขัดกันนะครับก็สามารถทำได้เป็นต้นแบบให้ประชาชนเอาไว้ใช้ในหมู่บ้านได้เลยครับและผลงานกล้องโลกของเขานะครับนั่นคือภาพวาดโมนาลิซาซึ่งผมก็เพิ่งทราบนะครับจริงๆแล้วภาพวาดโมนาลิซาเนี่ยเป็นภาพวาดที่ไม่เสร็จนะทุกคนคือเหมือนเขาเติมไปเรื่อยๆนะครับคือเขารักภาพนี้มากนะครับเวลาไปไหนเขาจะพกภาพไปด้วยไปเที่ยวก็วาดเติมทีละนิดทีละหน่อยมีอารมณ์ก็วาดไม่มีอารมณ์ก็เก็บและงานจริงๆไม่ได้วาดบนผ้าใบนะครับวาดบนแผ่นไม้ซึ่งใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับลีโอนาร์โดดาวินชีมากกว่านี้นะครับมาดูได้ที่นิทรรศการนี้เลยครับดาวินชี Alive Bangkok นะครับจัดขึ้นที่ไอคอนสยามนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับส่วนตัวพอดูจบนะครับรู้สึกว่าชีวิตของเราจริงๆเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับถ้าเราอินกับสิ่งนั้นจริงๆใครว่างแวะไปดูได้นะครับแล้วเจอกันครับ